สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมตีแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอไลค์จากทุกท่าน3ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็อ้าวล่ะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูตำนานมหากาพย์มาเวลที่ใช้เวลาโคตรนานกว่าจะสร้างเรื่องราวมาเรียงร้อยต่อกันจนทำให้ทุกท่านได้รู้จักกับซุปเปอร์ฮีโร่ของมาเวลและวันนี้เราจะพาไปดูฮีโร่ก่อนไอรอนแมนเว้ยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราก็ไปติดตามกันนะคะอ้าวล่ะครับเรื่องราวมันก็เปิดมาที่สหรัฐแก๊งแรกที่ก่อตั้งหน่วยชิลโดยผู้ที่ก่อตั้งหน่วยชิลเนี่ยก็จะมีอยู่3คนนะครับนั่นคือฮาวเวิร์ดสตาร์กและผู้พันเชสเตอร์ฟิลิปและก็เพ็กกี้ที่ตัวของเธอนั้นเป็นแฟนกับสตีฟโรเจอร์หรือกัปตันเมกานี่ก็คือ3คนผู้ก่อตั้งชิลนะครับโดยองค์กรชิลถูกก่อตั้งมาเพื่อป้องกันภัยอันตรายสำหรับตัวของสหรัฐและภัยที่เป็นอันตรายต่อโลกด้านของเพ็กกี้คาร์เตอร์ตอนนี้เธอนั้นเป็นหน่วยชิลบางครั้งเธอก็จะไปพร้อมกับฮาวเวิร์ดสตาร์กโดยตัวของฮาวเวิร์ดสตาร์กเขาก็มีผู้ช่วยของเขาซึ่งเป็นพ่อบ้านเพียงคนนี้แกชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดจาวิสซึ่งเรียกได้ว่าจาวิสก็เป็นทั้งคู่หูและผู้ช่วยของฮาวเวิร์ดสตาร์กด้วยนะครับซึ่งในช่วงแรกนะครับหน่วยชิลเนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นมาแล้วเขาก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงเชิญนักวิทยาศาสตร์ของไฮด้าที่ถูกจับมาเป็นเชลยสงครามในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกับชิลด้วยนะครับโดยมีด็อกเตอร์โซล่าด้วยและพวกเนี่ยมันอยู่ไฮด้ามาก่อนครับด็อกเตอร์โซล่าก็ไม่ยอมละทิ้งไฮด้าครับจึงได้แอบก่อตั้งและดำเนินภารกิจของไฮด้าต่อทำให้องค์กรไฮด้ามันได้เติบโตขึ้นอย่างลับๆในหน่วยชิลพร้อมกับการเติบโตของหน่วยชิลไปด้วยนะครับเวลาเนี่ยผ่านไปได้สักระยะหนึ่งฮาวเวิร์ดสตาร์กก็ได้ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียนั่นคือแอนทอนแวนโก้พวกเขาได้ร่วมกันคิดค้นเต้าปฏิกรณ์อาร์คสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยด้านพลังงานโดยฮาวเวิร์ดสตาร์กเขาก็ตั้งใจที่จะสร้างเทคโนโลยีเต้าปฏิกรณ์อาร์คขึ้นมานะครับเพื่อได้มีพลังงานให้กับทั่วโลกและเป็นเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมของโลกครับซึ่งต่างจากจุดประสงค์ของแอนทอนตัวของเขาต้องการนำวิทยาการเต้าปฏิกรณ์อาร์คเอามันมาใช้เพื่อขายและหาเงินซึ่งเมื่อฮาวเวิร์ดสตาร์กรู้เรื่องนี้นะครับเขาก็ได้ทำการไล่แอนทอนออกจากบริษัทสตาร์กอินดัสทรีนั่นจึงทำให้แอนทอนแวนโก้ต้องกลับไปที่รัสเซียนะครับแล้วก็ตกระกำลำบากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วช่วงเวลาต่อมาครับฮาวเวิร์ดสตาร์กเขาก็ได้ไปเชิญด็อกเตอร์แฮงค์พิมคนเก่งอีกแล้วครับคนนี้เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับมดมากๆแล้วแฮงค์พิมเนี่ยเขาก็มากับเมียของเขาครับเจเน็ตทั้งคู่เนี่ยได้เข้ามาเป็นนักวิทยาศาสตร์และที่ปรึกษาให้กับชิวแล้วตัวของฮาวเวิร์ดก็สนับสนุนให้ด็อกเตอร์พิมและเจเน็ตเนี่ยได้ทดลองงานวิจัยของทั้งสองได้เต็มที่โดยฮาวเวิร์ดจะสนับสนุนเงินทุนเองจากนั้นด็อกเตอร์พิมเนี่ยที่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของมดเขารู้หมดนะครับว่ามดสายพันธุ์ทุกชนิดในโลกมีอะไรบ้างจากนั้นด็อกเตอร์พิมเนี่ยก็ได้เริ่มคิดค้นผลิตเทคโนโลยีอนุภาคพิมพ์ขึ้นมาโดยอนุภาคพิมพ์นั้นสามารถทำให้คนหรือสิ่งของย่อส่วนและควบคุมขนาดของสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตให้เล็กเท่ากับมดได้จากนั้นด็อกเตอร์พิมก็ได้พัฒนาคิดค้นชุดที่นำอนุภาคพิมพ์มาใช้ประโยชน์ได้จนทำให้ผู้ที่สวมชุดสามารถย่อส่วนได้เล็กเท่ากับมดเลยซึ่งเมียของด็อกเตอร์ก็ช่วยงานด็อกเตอร์มาตลอดในการคิดค้นสูตรอนุภาคพิมพ์แล้วด็อกเตอร์พิมก็สามารถผลิตชุดได้สำเร็จนะครับแล้วเขาก็ได้ประดิษฐ์เครื่องสื่อสารกับมดแล้วด็อกเตอร์พิมก็ตั้งชื่อชุดของเขาว่าแอนแมนหรือมนุษย์มดและด็อกเตอร์พิมก็ได้ผลิตชุดของเมียของเขาขึ้นมาด้วยโดยอีกชุดหนึ่งนั้นก็คือชุดวอปส์นะครับโดยชุดวอปมันก็จะเท่กว่าของแอนแมนนะครับเพราะว่าชุดนี้มันสามารถบินได้จากนั้นด็อกเตอร์พิมก็มาคิดได้ว่าถ้าสูตรนี้ตกไปอยู่ในมือของคนที่คิดร้ายและดัดแปลงเทคโนโลยีมาทำเป็นอาวุธมันก็จะต้องเกิดความอายกับโลกแน่นอนเขาจึงเก็บชุดแอนแมนไว้ใช้กับตัวของเขาเองแล้วเขาก็ใช้ได้คล่องแคล่วมากๆนะครับด้านเมียของเขาเจเน็ตเธอก็สามารถสวมชุดวอปและใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมเช่นเดียวกันซึ่งวิทยาการนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ฮาวเวิร์ดสตาร์กเนี่ยตื่นเต้นมากๆนะครับและฮาวเวิร์ดสตาร์กก็อยากได้สูตรของอนุภาคพิมพ์อยากรู้ว่ามันทำยังไงแต่ด็อกเตอร์พิมเนี่ยก็ไม่ให้นะครับเวลาผ่านไปฮาวเวิร์ดสตาร์กเขาก็ได้ให้กำเนิดลูกชายของเขาเป็นลูกคนเดียวนะครับโดยฮาวเวิร์ดสตาร์กและเมียของเขามาเรียสตาร์กได้ตั้งชื่อลูกชายของเขาว่าโทนี่สตาร์กเวลาต่อมาหน่วยชิลเนี่ยก็ได้รับข่าวกองจากสายลับในยุโรปนะครับว่ามันมีกลุ่มแบ่งแยกดินแดนของรัสเซียแอบขโมยจรวดนิวเคลียร์ออกไปจากกองทัพรัสเซียครับแล้วก็ทำการยิงจรวดมาที่สหรัฐเพื่อหวังให้ทั้งสองประเทศทะเลาะ กันเองแล้วเกิดสงครามนะครับด้านชิลจึงได้ส่งแอนแมนหรือว่าด็อกพิมไปหยุดนิวเคลียร์และทำลายทิ้งทันทีด้านเจเน็ตเมียของด็อกเตอร์ก็ขอไปปฏิบัติการภารกิจนี้ด้วยนะครับซึ่งด็อกเตอร์เนี่ยก็ขัดใจเมียไม่ได้เขาจึงได้ยอมให้เมียไปทำภารกิจด้วยกันเมื่อด็อกเตอร์พิมและเจเน็ตเขาขึ้นไปที่จรวดนิวเคลียร์ด็อกเตอร์พิมก็ได้พยายามเจาะเข้าไปในจรวดนะครับ
ับแต่ว่าเขาเจาะยังไงก็เจาะไม่เข้าสักทีเพราะว่าจรวดนี้มันทำจากไทเทเนียมจากนั้นเจเน็ตเนี่ยก็เห็นว่าจรวดนิวเคลียร์มันกำลังจะพุ่งตรงไปชายฝั่งของสหรัฐแล้วครับจากนั้นเธอก็ไม่รอช้าครับเจเน็ตเธอได้ตัดสินใจปิดเครื่องควบคุมเสถียรภาพในการย่อส่วนตัวเองเพื่อบังคับให้ตัวของเธอนั้นเล็กกว่ามดซึ่งถ้าเธอเล็กกว่ามดเธอก็จะย่อส่วนไปเท่าอะตอมและกลายเป็นโมเลกุลแทรกตัวเข้าไปทำลายจรวดวงจรข้างในของขีปนาวุธได้ซึ่งเจเน็ตเธอก็ทำสำเร็จนะครับจรวดเนี่ยมันตกลงทะเลครับไปไม่ถึงฝั่งอเมริกาแล้วก็ไม่ระเบิดแต่ตัวของเจเน็ตเนี่ยย่อส่วนเล็กเกินและหายสาบสูญไปคือเล็กจนหายไปเลยครับไม่มีใครเห็นเธอเลยดร.พิมเนี่ยก็เสียใจเครียดมากๆครับเมียของเขาได้หายไปจากการทำภารกิจปกป้องโลกและตัวของดร.เนี่ยก็เริ่มศึกษาค้นคว้าข้อมูลว่าเมียของเขาได้หายไปไหนนะครับซึ่งตอนนั้นดร.และเมียของเขาได้มีลูกแล้วครับลูกสาวของดร.พิมเนี่ยชื่อว่าโฮปตอนที่แม่ของเธอนั้นหายตัวไปเธอแค่10ขวบเท่านั้นเองดร.พิมเนี่ยก็มัวแต่หาตำแหน่งเมียของเขาจนไม่ได้สนใจลูกเลยครับด้านดร.พิมตอนนี้เขายังมีชุดวอฟที่เป็นชุดเจน2ทำสีทองไว้ให้สำหรับเจเน็ตแต่เขานั้นก็ไม่ได้ต่อยอดโปรเจกต์ชุดนี้นะครับดร.พิมยังคงค้นคว้าหาทฤษฎีต่างๆว่าเมียของเขานั้นหายไปไหนจนทำให้เขาเจอทฤษฎีมิติควอนตัมและจากนั้นดร.พิมก็ได้ศึกษาทุกอย่างครับเกี่ยวกับมิติควอนตัมเพราะเขานั้นหวังว่าจะเจอกับเมียของเขาอีกครั้งหนึ่งเมียของเขาน่าจะติดอยู่ในมิตินั้นตัดมาที่ด้านของฮาวเวิร์ดสตาร์กตอนนี้เขาก็ได้เป็นประธานใหญ่และเป็นเจ้าของบริษัท Stark Industry ผู้ยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่ว่าตัวของฮาวเวิร์ดสตาร์กเนี่ยก็ได้เสียชีวิตครับจากอุบัติเหตุรถชนและหลังจากฮาวเวิร์ดสตาร์กเสียชีวิตเขาก็ได้สแตนผู้ที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัทนี้ตั้งแต่เริ่มกิจการมาช่วยดูแลครับสแตนดูแลสตาร์กอินดัสตรีได้ประมาณ1ปีแล้วเขาก็ได้ยกกิจการนี้ให้กับโทนี่สตาร์กช่วงนั้นโทนี่สตาร์กเนี่ยก็วัยรุ่นนะครับเขาก็ได้มาดูแลกิจการต่อจากพ่อของเขาซึ่งโทนี่สตาร์กเนี่ยเก่งมากๆนะครับเขาเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์และคิดค้นเรื่องราวต่างๆตัวของเขานั้นสามารถสร้าง AI เพื่อมาดูแลความเรียบร้อยและเป็นเลขาของเขาโดยเขานั้นตั้งชื่อระบบนี้ว่าจาวิสตามชื่อของผู้ช่วยพ่อโทนี่สตาร์กซึ่งตอนนั้นจาวิสเขาก็เคยเป็นพี่เลี้ยงดูแลโทนี่อยู่และเรื่องราวมันจะเป็นยังไงก็ติดตามต่อที่ไอรอนแมนครับหากใครชอบคลิปสปอยหนังก็อย่าลืมติดตามช่องตีนแมวด้วยครับ